ไรเอ้ย50บาทไปทางไหนได้บ้ามันไปไม่ได้ก็ต้องกลับที่เดิมดิแล้วไปยืนตะโกนดิยังไงไปยืนอยู่เนี่ยโอ้โหที่ฝั่งนี้ก็โกรธนะทำอะไรขี้เกียจอ่ะคะเกียจคุณข้าวโพดครับโกโก้เย็นมอคค่าเย็นครับค่ะคุณแม่ว่าไงคะคุยครับครับคุยเย็นแทนมะนาวตัวละหนึ่งครับวันนี้นะครับในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นจำนวนมากครับจนรถล้นไปทุกๆเส้นทางของรอบๆของร้านเรานะครับก็มีความต้องการก็หลักพันแก้วเหมือนเดิมตอนที่เปิดร้านนะครับแต่เราก็ความสามารถเราก็อยู่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้เยอะพอสมควรครับเพราะนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ดังนั้นก็เราก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแล้วคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาก็ตามกระแสโซเชียลนะครับที่พูดถึงก็น่าจะฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็คงจะตามมากันเยอะครับเพราะว่าผ่านไปโซเชียลโชคดีกับทางร้านด้วยนะครับปีนี้ข้าวงามนะครับออกรวงเร็วนะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยนะครับดูเขียวดูสดใสนะครับแล้วก็มีหมอกตลอดช่วงเช้าในตลอดวันที่ผ่านมานะครับก็มีหมอกมาตลอดเลยครับ 2-3 วันที่ผ่านมาในช่วงของ 6:00 น.ครึ่งถึง 8:00 น.เนี่ยครับหมอกจะแน่นมากกับสำหรับที่สวนคุณปู่ของเราครับนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลที่เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับณตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาใช้ตามโครงการชิมช็อปใช้นะครับของซึ่งร้านเราก็เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลด้วยนะครับร้านช่วงนี้ได้ชมอะไรมั้งตอนนี้ชมบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นหมอกนะครับช่วงสายๆหน่อยก็จะเป็นกลิ่นไอธรรมชาตินะครับกลิ่นหอมใบข้าวกลิ่นหอมความเป็นวิถีชุมชนนะครับตามสเต็ปสไตล์ของเราที่จิบกาแฟแลขุงควายนะครับก็จะได้บรรยากาศสดชื่นแบบวิถีชุมชนแล้วก็วิถีทุ่งนานะครับเที่ยวกันรถตุ๊กนู้นเที่ยวประมาณสักกี่ถ้าเป็นวันปกตินักท่องเที่ยวเฉลี่ยถึง 3-500 คนนะครับแต่ช่วงวันหยุดนะครับเฉลี่ยเป็น 800-1,000 คนนะครับต่อวันนะครับ